สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยวพี่อ้อยจะมาทำข้าวเหนียวดำนะคะข้าวเหนียวดำเปียกเนาะก็ตั้งน้ำไว้แล้วนะคะข้าวเหนียวดำพี่อ้อยแช่น้ำไว้เนาะเพื่อจะได้สุกไวหน่อยเนาะข้าวเหนียวดำนี่เป็นข้าวเหนียวที่น้องดาด้าส่งมาให้จากใต้นะคะน้องดาด้าช่องสาวใต้สายกินส่งมาให้พี่อ้อยก็นานอยู่เนาะแต่ว่าพี่อ้อยก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะเจ็บตัวตลอดก็เลยไม่ค่อยได้ทำอะไรเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาเขาสุกแล้วเขาจะต้องอืดอีกนะคะพี่อ้อยจะใช้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะหุงจะต้มไปอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าเขาจะสุกเนาะก็พี่อ้อยจะหยุดเทปเป็นพักๆนะคะเพราะว่าถ้าติด ต่อเนื่องเนาะมันก็จะยาวนะพี่อ้อยจะต้องหยุดเทปนะคะก็พี่อ้อยใส่ข้าวเหนียวให้ดูแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยหยุดเทปสักครู่เนาะพี่อ้อยเร่งไฟนะคะอยากให้เขาสุกไวๆเนาะก็ตัวข้าวเหนียวเขาก็เริ่มมีบางส่วนนิ่มแล้วล่ะค่ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวที่บ้านน้องเขาปลูกเองบ้านน้องเขาปลูกเองเขาก็บอกว่าอยากให้พี่อ้อยลองทานดูข้าวเหนียวบ้านเขาจะนุ่มแล้วก็เม็ดเล็กจริงๆค่ะเม็ดนิดเดียวก็จะเปียกใส่มะพร้าวอ่อนนะคะมะพร้าวอ่อนที่อ้อยต้มเอาไว้แล้วเนาะโอ้แล้วก็ต้มไว้กะทิก็ทำเอาไว้แล้วไม่เสียเวลาเดี๋ยวพี่อ้อยจะต้องใส่แป้งมันนิดนึงนะคะเพื่อช่วยให้เขาเกิดความเหนียวเนาะเพราะว่าตัวข้าวเหนียวดําเขาจะไม่ค่อยเหนียวนะคะไม่เหมือนกับข้าวเหนียวสีขาวนะถ้าเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูธรรมดาปกติพอเราเอามาเคี่ยวแบบนี้สักพักนึงเขาจะเหนียวแต่อันนี้เขาจะไม่เหนียวนะคะเดี๋ยวต้องใช้แป้งมันช่วยที่ตอนแรกๆที่เขาเดือดใหม่ๆเขาจะมีฟองนะคะเราก็ตักฟองทิ้งไปเนาะพี่อ้อยจะที่พี่อ้อยตักออกมาบ่อยๆเพราะว่าพี่อ้อยเอามาลองดูเนาะว่าเขาสุกแล้วหรือยังใกล้สุกแล้วค่ะ
ะใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็ใส่มะพร้าวเนาะเคยนะคะเวลาไปซื้อเขาบางทีแบบเขาทำไม่สุกเนาะเวลาเราซื้อมาแล้วทำไมมันกรุบกรุบอย่างนั้นให้สุกจะอร่อยที่สุดเดี๋ยวพี่อ้อยหยุดกล้องแป๊บนึงนะใส่มะพร้าวเลยใส่น้ำตาลเนาะนะคะว่าบ้านไหนชอบแบบไหนเนาะหวานไม่หวานฟังพี่อ้อยไม่เท่าไหร่นะแต่ลูกไม่หวานเดี๋ยวเขาบ่นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราใส่กะทิลงไปนะคะความหวานเขาก็จะลดน้อยลงไปอีกเนาะพอละน้ำตาลน่าจะมีประมาณขีดครึ่งนะคะน่าจะประมาณขีดครึ่งได้น้ำตาลพี่ไอจะใส่แป้งมันเลยเนาะนี้เลยเนาะข้าวเหนียวเปียกเหนียวดำเปียกมะพร้าวอ่อนนะคะเดี๋ยวไปตักใส่ถ้วยกันพื้นเตาเขาเป็นเงานะคะเขาจะสะท้อนเนาะสะท้อนนะพี่ว่าก็เลยต้องเอาเขียงมารองเพื่อไม่ให้เงาเขาสะท้อนขึ้นมาเป็นข้าวเหนียวดำแบบบ้านๆเนาะเพราะว่าถ้าเขาขายนะคะตัวข้าวเหนียวเขาน่าจะดำกว่านี้อีกเนาะแล้วก็เวลาเขาใช้ก็ต้องไปล้างไปขัดเอาสีออกเนาะของพี่อ้อยก็น้องให้มาก็แค่ล้างน้ำสะอาดนะคะล้างซาวหลายๆน้ำเนาะชอบกะทิเยอะหรือน้อยนะคะก็ใส่ตามที่เราต้องการนะคะใส่ตามที่เราต้องการเลยเนาะเราชอบมากชอบน้อยแค่ไหนนะคะบางคนชอบเค็มเนาะก็ใส่กะทิเยอะหน่อยก็จะออกมันๆเค็มๆ นะคะแล้วก็หวานน้อยๆเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะข้าวเหนียวดำเปียกมะพร้าวอ่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ